สวัสดีค่ะวรกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาพบกับว่านอีกตัวหนึ่งที่มีปรากฏในตำราของอาจารย์สมานคัมภีร์นะคะในตำรากระเบนว่าน108นะคะที่พิมพ์เมื่อปีพ.ศ. 2516นะคะว่านตัวนี้มีชื่อว่าว่านไก่ดำหรือว่านพญาไก่ดำค่ะว่านกลุ่มนี้เป็นไม้ตระกูลเปราะนะคะตระกูลเดียวกับต้นว่านกำแพงขาวกับกำแพง7ชั้นนะคะที่ระยะหลังเอามาเรียกกันว่าว่านทิพยเนตรหรือว่านไม้ดินนะคะว่านไก่ดำเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายแต่มีความเฉพาะของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะตำราเราบรรยายเอาไว้ว่าต้นและใบเหมือนกระชายคือมันเป็นวงเปราะวงกระชายนี่แหละนะคะใบสีเขียวมีเงาดำๆคล้ายปีกคือถ้าเป็นกำแพงขาวหรือว่ากำแพง7ชั้นเนี่ยไอ้ตรงเงาเนี่ยของเขามันจะขึ้นชัดเป็นลายเลยนะคะคล้ายๆกับแบบนี้แต่อันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเงานะคะคือที่เราได้มามี2แบบก็คือว่านไก่ดำหรือพญาไก่ดำที่มีลักษณะใบกว้างแล้วก็มีลักษณะใบยาวเพราะไม้กลุ่มนี้ก็จะมีความแตกต่างแยกย่อยของสายพันธุ์เยอะพอสมควรนะคะหลังใบสีแดงคล้ำหลังใบเขาจะเป็นสีแดงคล้ำคือหน้าใบเป็นเงาเงาคล้ายปีกแล้วก็หลังใบมีสีแดงคล้ำนะคะใบอ่อนก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆก็จะเห็นเงาลางๆแบบเดียวกันนะคะโคนต้นสีม่วงดำนะคะแต่ก้านใบอันนี้คือส่วนโคนนะคะสีม่วงดำแต่ก้านของใบเนี่ยจะเป็นสีเขียวหัวจะเป็นแบบหัวเปราะเลยนะคะถ้าใครรู้จักพวกเปราะหอมเปราะป่าลักษณะหัวก็จะเป็นแบบนั้นเนื้อในของหัวมีสีขาวสรรพคุณของว่านนี้ใช้ทางคงกระพันค่ะก็จะเหมือนแบบเดียวกับพวกกำแพงขาวนะคะหรือแม้กระทั่งว่านเพชรกลับก็คือกินแล้วจะมีความเป็นคงกระพันแล้วก็มีคุณทางเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมด้วยนะคะใช้หัวผสมขี้ผึ้งเจิมหน้าสีปากเป็นเสน่ห์มหานิยมปลูกไว้ในบ้านเป็นสิริมงคลคือพวกไก่ทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีความเป็นมงคลของเขาอยู่แล้วแหละนะคะก็ช่วยเรื่องของการทำมาหากินให้เกิดความขยันความคล่องตัวหากินง่ายหากินคล่องเนาะก็นี่ก็เป็นว่านในตำนานดีๆอีกตัวหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันนักนะคะว่านไก่ดำหรือว่านพญาไก่ดำค่ะ